เธอวันนี้ฉันอยู่กับบัตรเครดิตตัวเริ่มต้น3ใบที่ฉันคัดออกมาแล้วว่าจะต้องได้แต้มคุ้มและฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพเท่านั้น3ใบนี้เลิศยังไงวันนี้แก๊ปมารีวิวละเอียดให้ฟังค่ะ Lucky สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชอนชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วค่ะทุกคนแต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ชาแนลของแก๊ปด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก๊ปก็จะมารีวิวบัตรเครดิตกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งบัตรเครดิตที่วันนี้แก๊ปจะมารีวิวนะคะเป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นสำหรับผู้ที่มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วแล้วความเลิศอันที่2ก็คือจะต้องเป็นบัตรเครดิตที่ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพเท่านั้นนะคะเพราะว่าบัตรเครดิตส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาดตอนนี้นะคะบางบัตรเนี่ยเขาจะกำหนดการใช้งานขั้นต่ำเอาไว้และถ้าเราใช้ไม่ถึงก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมนั่นเองวันนี้แก๊ปเลยคัดเฉพาะบัตรเครดิตที่ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพมาและความเลิศอันที่2นะคะบัตรเครดิตที่แก๊ปจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นบัตรเครดิตที่สะสมแต้มคุ้มกว่าบัตรเครดิตทั่วไปซึ่งปกตินะคะบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะเป็นการสะสมแต้มทุกการใช้จ่าย25บาทเราจะได้คะแนน1 point นั่นเองแต่บัตรเครดิตที่แก๊ปคัดมาวันนี้จะต้องได้ point คุ้มกว่า25บาท1คะแนนเท่านั้นบัตรเครดิต3ใบนี้มีของธนาคารอะไรเป็นหน้าบัตรอะไรบ้างวันนี้แก๊ปมารีวิวให้ฟังค่ะมาที่บัตรใบแรกเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตจากการ์ดเอ็กนะคะ up to me นั่นเองทุกคนจริงๆบัตรตัวนี้นะคะสามารถดูแนวนี้ก็ได้หรือจะเป็นดูแนวนี้ก็ได้นะคะได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะซึ่งดีไซน์บัตรของเขาก็ทำออกมาได้ดูแบบดูค่อนข้างวัยรุ่นแล้วก็สดใสมากๆเลยนะตัวนี้เป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นนะคะจากการ์ดเอ็กนะซึ่งจริงๆจะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในบัตรใบคุ้มเลยถ้าเกิดหยิบบัตรใบนี้ขึ้นมาปุ๊บเราใช้จ่ายทั่วไปนะคะก็จะอยู่ที่25บาท1คะแนนแต่ความเลิศของเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นความเลิศก็คือบัตรใบนี้เราสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ที่ชอบได้เพื่อให้พอยต์ของเขาเนี่ยคูณ3นั่นเองซึ่งเขาก็จะมีโหมดช้อปปิ้งนะคะร้านอาหารท่องเที่ยวบันเทิงอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สุขภาพความงามนั่นเองต้องบอกว่าจริงๆแต่ละโหมดก็จะแบ่งแบบความชอบชัดเจนเลยนะคะไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างหมดแรกช้อปปิ้งเนี่ยใครรู้ตัวว่าชอบช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆก็ต้องเลือกหมวดนี้หมวด2เป็นร้านอาหารสายกินร้านอาหารดังๆต่างๆหมวดนี้พลาดไม่ได้เลยแต่เขาจะมีการยกเว้นร้านอาหารในโรงแรมไว้นะคะหมวดที่3นะคะสายท่องเที่ยวโอ้โหจองตั๋วเครื่องบินต่างๆจองที่พักรีสอร์ทเราก็ต้องเลือกหมวดนี้เลยคะแนนเขาก็จะคูณ3หมวดที่4นะคะบันเทิงอิเล็กทรอนิกส์สายดูหนังนะคะซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพลาดไม่ได้เลยเราก็ต้องปรับเป็นโหมดอันนี้และโหมดสุดท้ายที่แก๊ปชอบที่สุดเป็นโหมดเกี่ยวกับสุขภาพและความงามนะคะค่ารักษาพยาบาลคลินิกเสริมความงามหรือเครื่องสำอางก็ต้องปรับโหมดนี้เลยค่ะคะแนนคูณ3ไปเลยซึ่งบัตรใบนี้นะคะเราสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ที่ชอบได้1ปีนะคะเลือกได้เพียง1อย่างเท่านั้นนะคะห้ามเปลี่ยนนะทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกหมวดเป็นหมวดที่เราสนใจแล้วเลือกไลฟ์สไตล์ที่เราชอบแล้วอย่างถ้าเราชอบเรื่องความงามซื้อเครื่องสำอางบ่อยๆหยิบบัตรใบนี้ขึ้นมาซื้อเครื่องสำอางปุ๊บ point คูณ3เลยนะคะซึ่งเงื่อนไขของเขาก็คือหมวดไลฟ์สไตล์ที่เราเลือกเนี่ยจะอยู่ในวงเงินประมาณ 10,000 บาทนะคะก็คือเราใช้จ่ายในหมวดไลฟ์สไตล์ที่เราเลือกเนี่ย 10,000 บาทแรกก็จะเป็นพอยต์คูณ3เลยนะคะเป็นพอยต์พิเศษแต่ส่วนที่เกินจาก 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะนับพอยต์เป็นปกตินั่นเองค่ะอันนี้คือความเลิศแรกความเลิศอันที่2ก็คือถ้าเรามีการเลือกหมวดที่ชอบแล้วแล้วเราดันไปใช้จ่ายในเดือนเกิดอีกพอยต์จะคูณ5ไปเลยนะคะโอ้โหคุ้มสุดๆไปเลยอย่างสมมติใครชอบเป็นหมวดท่องเที่ยวใช่ไหมเราเลือกหมวดท่องเที่ยวไว้เวลาเราจองตั๋วเครื่องบินนั่นนู่นนี่คะแนนคูณ3อยู่ละแต่ถ้าเราดันไปเที่ยวในเดือนเกิดเนี่ยพอยต์ก็จะคูณ5ไปเลยนะคะดับเบิลความคุ้มค่าไปอีกแล้วอีกหนึ่งความเลิศก็คือเขามีฟรีประกันการเดินทางมาให้ด้วยนะคะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอีก 4.5 ล้านบาทและความเลิศอันสุดท้ายที่แกจะพูดถึงของการ์ดเอกก็คือเขามีโปรโมชั่นนะคะผ่อน 0% 4เดือนมาให้ด้วยใครที่เอาบัตรใบนี้ไปลูดซื้อของอะไรก็ตามนะคะที่มีมูลค่าเกิน 2,000 บาทขึ้นไปนะคะบินใบเสร็จอันนั้นเราสามารถมาทำผ่อนได้ในแอปพลิเคชันนะคะแล้วทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นฟรี 0% 4เดือนได้นั่นเองเรียกว่าซื้อของเกิน 2,000 นะคะทำผ่อน4เดือนได้ 0% โอ้โหค่อนข้างคุ้มเลยนะตัวนี้และสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่แกพูดมาก็คือฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพนะคะเรียกว่าใครถือบัตรใบนี้คุ้มสุดๆไปเลย
และอีกบัตรเครดิตตัวคุ้มตัวหนึ่งเลยที่แก๊ปรีวิวมาหลายคลิปมากๆนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตกรุงศรีนาวนั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้เป็นอีกหนึ่งบัตรคุ้มเลยนะคะที่แก๊ปชอบหยิบยกน้องขึ้นมาใครที่รู้ตัวว่าเป็นสายแบบช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเธอพลาดใบนี้ไม่ได้นะคะเพราะถ้าเธอช้อปปิ้งออนไลน์หรือช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้ว1สลิปนั้นมีมูลค่าเกิน500บาทขึ้นไปเธอจะได้เงินคืน 5% จากยอด500จ้ะซึ่ง1รอบบินนะคะเขากำหนดเงินคืนสูงสุดถึง300บาทเลยนะคะหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ 6,000 บาทนั่นเองเธอแต่ว่าเงื่อนไขก็คือทุก500บาทเท่านั้นนะคะเขาถึงจะนับคืนให้5% ก็เป็นอีก1บาทที่แกมองว่าโอ้โหได้เงินคืนจุกๆไปเลย 5% แบบคุ้มๆนะคะ1รอบบิน300บาทเนี่ยส่วนตัวมองว่าผลตอบแทนค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะข้อดีความเลิศอันที่2ก็คือเวลาเราเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นเนี่ยเขาก็จะมีการสะสมแต้ม25บาท1คะแนนทั่วไปเหมือนบัตรเครดิตเลยแต่ความเลิศก็คือถ้าเราใช้จ่ายในหมวดร้านอาหารแล้วกินเกิน500บาทขึ้นไปพอยต์บัตรเครดิตของเขาจะคูณ2ไปเลยค่ะเรียกว่าตะกี้เงินคืนก็ได้แล้วอันนี้กินหมวดร้านอาหารเกิน500ได้พอยต์คูณ2อีกนะคะซึ่ง1รอบบินเนี่ยพอยต์คูณ2จากร้านอาหารเนี่ยเขาจะกำหนดสูงสุดอยู่ที่300คะแนนนั่นเองและที่สำคัญบัตรใบนี้มีให้ประกันการเดินทางมาด้วยนะจ๊ะถึง6ล้านบาทโปรก็เล่นบ่อยมากๆนะคะอย่างใน Shopee Lazada อะไรอย่างเงี้ยลองไปดูบางทีเขาก็มีจัดโปรร่วมด้วยนะคะเราก็สามารถไปร่วมโปรได้ก็เป็นอีก1บัตรตัวเริ่มต้นที่แกมองว่าคุ้มสุดๆไปเลยและที่สำคัญก็คือฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพค่ะมาใบสุดท้ายที่ฉันคัดมาแล้วของวันนี้และฉันมองว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่คุ้มมากๆพอยก็ดีสุดๆนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตโซฟาจากธนาคาร TTB นั่นเองค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าโซฟาสมชื่อจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นบัตรเครดิตที่ใช้เหมาะกับการสะสมคะแนนที่สุดใครเป็นสายสะสมแต้มสะสมคะแนนต้องบัตรใบนี้เลยค่ะ TTB So Fast เพราะว่าปกติบัตรเครดิตจะ25บาท1คะแนนใช่ไหมคะแต่สำหรับบัตรใบนี้10บาท1คะแนนค่ะโอ้โหดูสิคะว่าเขาสะสมแต้มได้เร็วแค่ไหนซึ่งแต้มที่เราสะสมได้เร็วนี้นะคะเราสามารถเอาไปแลกนะคะเป็นของต่างๆได้นะคะแลกเป็นบัตรกำนันหรือนะคะเราสามารถแลกแคชแบ็กคืนได้นั่นเองค่ะสำหรับโปรที่ร่วมรายการนะคะเราสามารถเอาพอยต์เนี่ยมาแลกเป็นแคชแบ็กเงินคืนได้ 12%และอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์นะคะของบัตร TTB นะคะก็คือเขาสามารถทำผ่อน 0% 3เดือนได้นั่นเองซึ่งอันนี้นะคะเราสามารถมาทำผ่อนได้เองนะคะในแอปพลิเคชันเพียงเรามียอดใช้จ่ายต่อใบเสร็จนะเกิน 1,000 บาทขึ้นไปอ่ะเราก็ผ่อน 0% 3เดือนได้แล้วเธอคือซื้อของเกินพันเอามาทำเรื่องผ่อน 0% 3เดือนได้ในแอปพลิเคชันมันสะดวกสุดๆไปเลยแล้วเขาก็มีประกันการเดินทางมาให้อีก6ล้านบาทและที่สำคัญบัตรใบนี้ฟรีค่าธรรมเนียมอีกแล้วค่ะทุกคนมันจะไม่ฟรีค่าธรรมเนียมได้ไงเพราะ3ใบนี้ฉันคัดมาแล้วว่าจะต้องเป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นที่สะสมพอยต์ได้คุ้มๆและฟรีค่าธรรมเนียมเท่านั้น3ใบนี้แก๊ปคัดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ต้องบอกว่าสามารถร่วมสนับสนุนช่องแก๊ปได้นะคะแก๊ปมีทิ้งลิงก์นะคะสำหรับการสมัครบัตรเครดิตต่างๆไว้ให้ที่ใต้ description นะคะแล้วก็มีลิงก์สำหรับการสมัครบัตรเครดิตด้วยนะคะสามารถไปกดตรงนั้นได้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของแก๊ปนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะจะสมัครบัตรใบไหนบ้างใน3ใบนี้เป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นที่แก๊ปมองว่าคุ้มสุดๆไปเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะจะเริ่มสมัครบัตรใบไหนก่อนดีเอาใบไหนมาเป็นใบแรกก็อย่าลืมมาแชร์ให้แก๊ปฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะและสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe Channel ของแก๊ปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe Channel ของแก๊ปด้วยนะคะและตอนนี้ช่องของเรามีใน TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนเพื่อติดตามกันได้นะ